กล่าวถึงความรักระหว่างคนกับนาคถือเป็นความรักต่างเผ่าพันธุ์ที่มีตำนานบอกเล่าไว้มากมายส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นตำนานรักที่ไม่สมหวังและก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่หลวงทั้งสิ้นซึ่งตำนานบึงโขงหลงก็เป็นอีกตำนานหนึ่งที่น่าสนใจและได้รับการเล่าขานถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกล่าวกันว่าแต่ก่อนนั้นบึงโขงหลงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากในอดีตซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมในสมัยโบราณเมืองที่ว่านั้นมีชื่อเรียกขานกันว่าเมืองรัตภานครเมืองรัตภานครนี้มีเจ้าอือลือราชาและพระนางแก้วกัลยาเป็นผู้ปกครองเจ้าอือลือราชาเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมปกครองบ้านเมืองไพร่ฟ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาต่อมาไม่นานพระนางแก้วกัลยาได้ให้กำเนิดพระธิดานามว่านางเขียวคำนางเขียวคำเป็นหญิงที่มีสิริโฉมงดงามเป็นอันมากต่างเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วแคว้นแดนไกลแต่ในที่สุดนางก็ได้ปรงใจอภิเษกสมรสกับเจ้าสัมพันตาและได้ให้กำเนิดพระราชโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายฟ้ารุ่งหรือที่ชาวอีสานมักเรียกขานกันว่าเจ้าฟ้าหุ่งนั่นเองเจ้าชายฟ้ารุ่งนั้นเป็นบุรุษที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถทางด้านการรบทั้งยังมีผิวพรรณผุดผ่องรูปกายสง่างามราวกับเทพบุตรเป็นที่ล่ำลือไปทั่วทุกสารทิศธิดาเมืองใหญ่น้อยต่างก็หมายปองที่จะได้เป็นคู่ครองแต่เจ้าชายก็ไม่เคยสนใจหญิงใดและอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าชายทรงโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คือการเสด็จออกเที่ยวป่าล่าสัตว์เพียงเท่านั้นในอดีตชายแดนเมืองรัตภานครยังคงเต็มไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแมกไม้และสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งยังมีชายแดนติดกับแม่น้ำโขงทำให้เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเจ้าชายฟ้ารุ่งจึงได้ใช้เวลาว่างออกเสด็จเที่ยวป่าล่าสัตว์อยู่เสมอวันหนึ่งเจ้าชายฟ้ารุ่งได้เสด็จออกประพาสป่าอย่างเคยพระองค์ได้บังเอิญต้องพระทัยหญิงสาวนางหนึ่งที่กำลังเล่นน้ำสงสนานอยู่กับนางสนมกำนันหญิงสาวนางนี้งดงามอย่างแปลกประหลาดนางมีในตาสวยคมดูลึกลับผิวพรรณผุดผ่องดูสะอาดตาผมยาวสลวยรูปร่างงดงามสะอวดสะองหน้าทนุถนอมเจ้าชายฟ้ารุ่งหลงรักนางตั้งแต่แรกเห็นแต่หารู้ไม่ว่าหญิงสาวนางนี้คือนางนาคลินทรานีพระชิดาของพญานาคราชจำแรงกายมาเมื่อนางนาคลินทรานีได้พบกับเจ้าชายฟ้ารุ่งด้วยรูปโฉมที่สง่างามราวกับเทพบุตรทำให้นางมีจิตใจเสน่หาต่อพระองค์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้นัดพบกันอยู่บ่อยครั้งโดยที่เจ้าชายฟ้ารุ่งไม่เคยมีโอกาสได้ล่วงรู้เลยว่านางคือพระธิดาพญานาคราชเจ้าแห่งนครบาดาลนางนครินทรานีได้บอกเล่าเรื่องราวที่นางได้พบกับเจ้าชายฟ้ารุ่งให้กับพระบิดาได้ทรงทราบโดยที่นางไม่ต้องการให้เจ้าชายได้รู้ว่าตนเองนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นนาคด้วยความเกรงกลัวว่าเจ้าชายจะรังเกียจในชาติกำเนิดของตนเพราะนางทราบดีว่าคนกับนาคนั้นมิอาจครองรักกันได้ด้วยสุดที่พระบิดาจะทัดทานเอาไว้ได้จึงจำใจทำตามคำร้องขอของพระราชธิดาโดยที่พญานาคราชได้เนรมิตเมืองขึ้นมาบนโลกมนุษย์ให้ใหญ่โตรุ่งเรืองโอฬารทัดเทียมกับเมืองรัตภานครแล้วทำทีว่าตนเองนั้นคือราชาผู้ปกครองเมืองและมีพระธิดาองค์เดียวคือนางนครินทรานีนั่นเองเมื่อเป็นดังนั้นทำให้เจ้าชายฟ้ารุ่งมีความพึงพอใจต่อนางนครินทรานีเป็นอันมาก
จึงได้นำความไปกราบทูลต่อพระเจ้าอือลือราชาเพื่อให้ไปสู่ขอหญิงคนรักมาเป็นพระชายาของตนพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายฟ้ารุ่งกับพระธิดานครินทราณีถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองรัตภานครกับเมืองบาดาลจำแรงนั้นเป็นไปด้วยดีโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่านางนั้นคือธิดาพระยานาคราชจำแรงกายมาครั้งนั้นพระยานาคราชผู้เป็นบิดาได้มอบอัญมณีและสมบัติอันล้ำค่าคู่เมืองให้แก่เจ้าอือลือราชาเพื่อสานสัมพันธไมตรีและทำรงไว้ซึ่งเกียรติของพระราชธิดาทั้งยังฝากให้เจ้าชายฟ้ารุ่งดูแลพระธิดาของตนให้ดีที่สุดอย่าทำให้นางเสียใจเป็นอันขาดเจ้าชายฟ้ารุ่งเองก็รับคำแต่โดยดีเจ้าชายฟ้ารุ่งและนางนาครินทราณีได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งระยะเวลาล่วงเลยเข้าปีที่3นางนาครินทราณีและเจ้าชายฟ้ารุ่งก็ยังไม่มีบุตรธิดาไว้สืบสกุลทำให้สร้างความฉงนพระทัยให้แก่เจ้าชายเป็นอันมากในขณะที่นางนครินทราณีนั้นก็รู้อยู่แก่ใจดีว่านางเองเป็นนาคแม้จะสามารถมีสัมพันธ์กับมนุษย์ได้แต่การที่นางได้ใช้เวทมนต์ในการจำแรงกายและใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เป็นเวลานานทำให้นางสูญเสียพลังไปเป็นอันมากจนทำให้นางไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้เมื่อจำเป็นต้องปิดบังความจริงทุกอย่างด้วยความอัดอั้นตันใจทำให้นางนาคีรู้สึกหงุดหงิดและโมโหร้ายบ่อยครั้งที่นางเผลอแสดงอาการเกลี้ยกล่อมออกมาทำให้บรรดานางสนมบริวารที่คอยรับใช้ต่างพากันหวาดกลัวและเริ่มเห็นถึงความผิดปกติอย่างไรก็ดีนางนครินทราณีก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้พระสวามีได้ร่วงรู้ความลับของตนโดยปกติแล้วบรรดาพญานาคนั้นเมื่อขึ้นมาบนโลกมนุษย์เป็นเวลานานย่อมทำให้สูญเสียพลังไปเป็นอันมากและเมื่อนางนาคีต้องฝืนจำแรงกายเป็นมนุษย์โดยที่ไม่กล้ากลับลงไปที่เมืองบาดาลทำให้ต่อมาไม่นานนางจึงล้มป่วยลงเมื่อการป่วยทวีคูณมากขึ้นก็ทำให้นางเริ่มกลับสู่สภาวะความเป็นนาคดังเดิมผิวพรรณที่เคยผุดผ่องเริ่มมีเกล็ดคล้ายเกล็ดงูนางมีอารมณ์โมโหร้ายร้องหาแต่พระสวามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นและในที่สุดร่างมนุษย์จำแรงของนางก็กลับกลายเป็นนางนาคีดังเดิมที่เคยเป็นมาเจ้าชายฟ้ารุ่งตกพระทัยยิ่งนักทรงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าหญิงสาวที่พระองค์ทรงอภิเษกสมรสและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานแรมปีนั้นที่จริงแล้วคือนางนาคีจำแรงกายมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้พระองค์เกิดความรังเกียจพระชายาของตนเป็นยิ่งนักและไม่กล้าแตะต้องกายนางอีกต่อไปถึงแม้ว่านางนาครินทราณีจะพยายามอธิบายถึงความรักและความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อเจ้าชายฟ้ารุ่งมากเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากตอนนี้ความรักได้แปรเปลี่ยนเป็นความเกรงกลัวไปเสียแล้วน้องเคยหักเจ้าอ้ายบ่เคยไล่ลืมหลงใจพะว่องหลงหักพี่ชายบ่ไหวเว้นอ้ายบ่เห็นคุณค่าความดีที่น้องแต้งย้อนว่ากำดินฟ้าคอยเจ้าต่างเผ่าพันธุ์อันว่าโตน้องนั้นสาดเสือเป็นหน้าขี้แต่ก็มีจิตใจบ่ต่างไปจากสุ่งท่านโตน้องนั้นเป็นนาคเลื่อยคานกะแม่นอยู่ถึงจังใดก็ฮักอ้ายยอมตายได้คันให้แทนพี่เอ้ยในขณะเดียวกันบรรดานางสนมคนรับใช้ที่รู้ระแคะระคายมาก่อนต่างก็พากันเป่าประกาศไปทั่วว่านางนครินทราณีนั้นเป็นนาคีจำแรงกายมาและกำลังถูกพระสวามีทอดทิ้งทำให้ชาวเมืองต่างก็จดจันไปทั่วพระนครเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พระอือลือราชารู้สึกเสื่อมเสียพระเกียรติและไม่พอพระทัยเป็นอันมากแม้ว่านางนครินทราณีจะพยายามกลับเป็นมนุษย์ดังเก่า
แต่บรรดาชาวเมืองก็ยังคงรังเกียจเดียดฉันท์และพานคิดไปว่าบ้านเมืองที่เคยสงบร่มเย็นอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอันต้องแห้งแล้งและเกิดทุกข์เข็ญนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากที่เจ้าชายฟ้ารุ่งได้นางนาคีมาเป็นพระชายาจึงพากันด่าทอและต้องการให้ขับไล่นางออกไปจากเมืองเมื่อเป็นดังนั้นท้าวอือลือราชาจึงได้ขอให้นางนาครินทราณีกลับบ้านเมืองของตนเสียด้วยคนกับนาคนั้นอยู่ต่างเผ่าพันธุ์ไม่อาจจะครองรักกันได้แต่ด้วยความรักที่มีต่อเจ้าชายฟ้ารุ่งเป็นอันมากนางก็ได้แต่บ่ายเบี่ยงและไม่ยอมทำตามคำร้องขอเมื่อนางไม่ยอมกลับแต่โดยดีท้าวอือลือราชาจึงขับไล่นางออกไปจากพระนครในที่สุดนางจึงจำใจต้องกลับสู่เมืองบาดาลทั้งที่ยังรักและอาลัยต่อพระสวามียิ่งนักเมื่อภรรยานาคราชเห็นพระธิดากลับลงมาสู่เมืองบาดาลด้วยจิตใจที่บอบช้ำเพียงลำพังไม่มีแม้กระทั่งสนมบริวารตามมาส่งก็ทำให้รู้สึกไม่พอพระทัยเป็นยิ่งนักเมื่อสอบถามเรื่องราวจากพระธิดาแล้วภรรยานาคราชก็โกรธแค้นเป็นอันมากจึงเดินทางขึ้นไปยังเมืองรัตภานครเพื่อเจรจาต่อรองกับท้าวอือลือราชาแต่แทนที่เหตุการณ์จะดีขึ้นภรรยานาคราชกลับถูกท้าวอือลือต่อว่าเป็นการใหญ่พระธิดานาคนั้นต้องการสมสู่กับมนุษย์จึงกลายร่างมาหลอกลวงให้เจ้าชายฟ้ารุ่งลุ่มหลงหากรู้ความจริงว่านางนาครินทราณีเป็นนาคเจ้าชายฟ้ารุ่งก็คงไม่สิเนหาทำให้เกิดความเสื่อมเสียพระเกียรติถึงเพียงนี้เมื่อถูกดูหมิ่นเหยียดหยามดังนั้นทำให้พญานาคราชเสียใจและโกรธแค้นเป็นอันมากแต่ด้วยความที่พระราชธิดาได้ร้องขอเอาไว้ว่าอย่าทำร้ายชาวรัตภานครเป็นอันขาดพญานาคราชจึงได้เพียงเจรจาต่อรองขออัญมณีล้ำค่าผู้ครองนครบาดาลคืนมาแต่พระเจ้าอือลือราชาได้นำสิ่งของล้ำค่าเหล่านั้นไปแปลสภาพจนหมดสิ้นและไม่สามารถนำมาคืนพญานาคราชได้พญานาคราชจึงข่มขู่ว่าจะพาไพร่พลขึ้นมาถล่มเมืองรัตภานครให้จมบาดาลด้วยความโกรธแค้นที่ถูกชาวเมืองรัตภานครดูหมิ่นในค่ำคืนอันเงียบสงบพญานาคราชก็ตัดเรียกไพร่พลนาคบริวารทั้งหลายให้ขึ้นมาทำลายเมืองรัตภานครให้สูญสิ้นในขณะที่ชาวเมืองกำลังหลับไหลทันใดนั้นเองก็บังเกิดสิทธิ์ฟ้ารอโครงครามดังสนั่นหวั่นไหวพายุฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างเมืองรัตภานครอย่างหนักแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแผ่นดินใจกลางเมืองแยกออกจากกันเป็นโพรงขนาดใหญ่เหล่าพญานาคทั้งหลายได้โผล่ขึ้นมาหวังทำลายเมืองให้สูญสิ้นในที่สุดเวียงวังอันใหญ่โตและงดงามรวมถึงบ้านเรือนราษฎรก็ค่อยๆจมหายลงไปในน้ำจนหมดเมื่อเมืองใหญ่ไม่เหลือแม้เพียงแต่ซากอีกต่อไปไม่นานเหตุการณ์ก็สงบลงราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนบัดนี้เมืองอันรุ่งเรืองโอฬารได้มลายจมหายไปจนสิ้นคงเหลือแต่เพียงเวิ้งน้ำกว้างใหญ่จนสุดลูกหูลูกตาไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นเองนางนาครินทราณีเมื่อทราบดังนั้นจึงจำแรงกายเป็นมนุษย์ออกไปตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งด้วยความเป็นห่วงแต่บัดนี้เวียงวังที่นางเคยประทับอยู่กับพระสวามีอย่างมีความสุขได้จมหายไปใต้ผืนน้ำเสียแล้วนางจึงกลายร่างเป็นนางนาคีแล้วออกตามหาพระสวามีใต้ผืนน้ำและลัดเลาะไปที่ห้วยน้ำกลางป่าจนไปถึงแม่น้ำสงครามแต่ก็ไม่พบเมื่อหมดสิ้นความหวังนางจึงได้เดินทางกลับไปที่นครบาดาลและด้วยความเศร้าโศกเสียใจนางจึงล้มป่วยลงและไม่นานก็ตรอมใจตายในที่สุดแม้เมืองรัตภานครจะกลายเป็นเวิ้งน้ำกว้างใหญ่แต่ก็ยังคงหลงเหลือวัดวาอารามในบริเวณนั้นที่เหล่าพญานาคละเว้นไว้มิอาจทำลายลงได้นั่นก็คือวัดแก้วฟ้าหรือวัดดอนแก้ววัดโพธิสัตว์หรือวัดดอนโพและวัดแดนสวรรค์
ซึ่งต่อมาวัดเหล่านี้ก็เสื่อมสภาพลงและกลายเป็นเกาะแก่งกลางน้ำไปในที่สุดทางด้านเท้าอือลือราชานั้นไม่ได้สิ้นพระชนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนื่องจากถูกพญานาคราชจับตัวเอาไว้อยู่ก่อนแล้วพร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นพญานาคคอยเฝ้ารักษาอยู่ในบึงน้ำนี้ตราบชั่วนิรันดร์แต่ด้วยที่เท้าอือลือราชานั้นเคยประกอบคุณงามความดีและปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมเสมอมาพระยานาคราชจึงแก้คำสาปให้ว่าหากมีเมืองเกิดขึ้นใหม่ในดินแดนแห่งนี้เท้าอือลือราชาก็จะหมดกรรมและสามารถลบล้างคำสาปนี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ในที่สุดบึงน้ำที่เกิดจากการล่มสลายของเมืองรัตภานครนั้นชาวบ้านเรียกขานกันต่อมาว่าบึงหลงของซึ่งหมายถึงการที่พระอือลือราชานั้นนำสมบัติของพญานาคราชไปแปรสภาพจนไม่สามารถนำกลับมาคืนเจ้าของได้และต่อมาชื่อบึงหลงของก็เพี้ยนมาเป็นบึงของหลงและเรียกขานกันว่าบึงขงหลงจนมาถึงทุกวันนี้ส่วนวัดต่างๆก็กลายเป็นเกาะกลางน้ำและเส้นทางที่นางนาคริณธรานีใช้ติดตามหาพระสวามีจนถึงลำน้ำสงครามนั้นเรียกกันต่อๆมาว่าลำน้ำเมาซึ่งมีที่มาจากการลุ่มหลงมัวเมาในรักที่นางนาคริณธรานีมีต่อเจ้าชายฝารุ่งนั่นเอง